เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูบ้านๆครับนั่นก็คือต้มจืดหน่อไม้สดใส่กระดูกหมูครับช่วงนี้หน่อไม้สดๆออกเยอะครับผมเลยจัดเมนูนี้ซึ่งอร่อยโดนใจทุกคนในครอบครัวจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับต้มจืดหน่อไม้สดใส่กระดูกหมูครับไปทำด้วยกันดีกว่าเอาละครับวัตถุดิบในการทำเมนูนี้ก็คือหน่อไม้สดนำมาต้มนะครับผมใช้2หัวนะตามด้วยกระดูกหมูนะครับ2เส้นหรือว่าประมาณ4ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วย3เกลือนะครับ3เกลือผมโขกไปแล้วนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเมนูนี้เครื่องปรุงไม่ยากครับไปทำด้วยกันดีกว่าเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ลง3เกลือได้เลยครับเอา3เกลือไปผัดก่อนนะครับผัด3เกลือของเราให้สุกหอมนะครับเอาละ3เกลือของเราสุกหอมแล้วครับทีนี้ก็ลงกระดูกหมูไปผัดก่อนนะครับงานนี้ผมจะผัดกระดูกหมูกับ3เกลือก่อนนะครับกระดูกหมูของเราจะได้สุกหอมมากๆผัดกระดูกหมูของเราให้สุกเลยนะครับกระดูกหมูของเราจะได้หอม3เกลือนะครับเอาละกระดูกหมูของเราสุกแล้วครับทีนี้ก็เติมน้ำสักนิดนึงนะครับโอเควันนี้ผมจะต้องเคี่ยวด้วยเตาถ่านนะครับนี่ทีนี้ก็รอเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะต้องเคี่ยวด้วยเตาถ่านธรรมดานะครับซึ่งไม่ใช่เตามหาเศรษฐีนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแก๊สนะครับเอาละครับเมื่อน้ำต้มของเราเริ่มเดือดแบบนี้นะครับถ้ามีฟองก็ช้อนฟองด้วยนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาปรุงรสนะครับ1ก้อนเก๋ๆกับซุปก้อนนะครับรสหมูตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมได้เลยครับ2ช้อนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็รอเดือดสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับเตาถ่านธรรมดาก็ไฟแรงอยู่บ้านผมไม่มีนะเตามหาเศรษฐีอ่ะแค่เตาถ่านแค่นี้ก็พอละทีนี้ก็ซิมเบิ่งจักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังได๋กลมๆหอม3เกลือนะครับความเค็มความนัวได้แล้วนะครับผมทีนี้ก็ปิดปากแง่ๆไว้ครับรอกระดูกหมูของเราสุกนะครับผ่านไป40นาทีแล้วนะครับมาดูกันครับแช่งว้าวกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมดูสิครับอดใจไม่ไหวที่จะซิมอีกเถอะซิมเบิ่งเป๊ะรสชาติกลมๆละมุนละไมนะครับเมื่อกระดูกหมูของเรานะครับร้อนเปื่อยแบบนี้นะคุณแค่นี้ก็เสร็จแล้วจบท้ายนะครับวัฒนธรรมการทำงานของบ้านเราซะหน่อยนะจ๊ะผักชีลอยหน้าเสมอจ้าวันนี้ใช้เตาถ่านใช่ดีนะแต่เตามหาเศรษฐีเนี่ยเราไม่รู้ปะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับต้มหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะครับวันนี้ผมใช้หน่อไม้สดนะปะกินข้าวกันดีกว่าต้มหน่อไม้สดซี่โครงหมูแสนอร่อยนะคะแสนอร่อยเสร็จแล้วค่ะปลาเกลือทอดแสนอร่อยค่ะครับภาคหลังงาน acting มาเต็มจริงๆเลยนะฮะเสร็จแล้วครับหอยขมลวกหวานหวานครับหอยขมลวกแต่หวานใช่ไหมครับหวานเยี่ยมเสร็จแล้วนะครับกับคั้นส้มผักนะครับฝีมือผมเองครับเนี่ยความเปรี้ยวกำลังได้ที่ใช่ครับกี่วันเอง3-4 วันก็ได้กินแล้วใช่ครับจากที่แรกขมมากครับและส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมเรายังเหลือนะฮะนี่ก็คือหน่อไม้ต้มใบยะนางกินคู่กับน้ำพริกตาแดงแสนอร่อยของเรานะครับจัดเต็มเมนูบ้านๆเนาะกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้กินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับจ้าหนูเจอกันอีกแล้วลูกมากินข้าวกับแม่ลูกเว้ยเว้ยกับข้าวเยอะแยะหลายอย่างนะใช่สงสัยจะกินไม่เหลือเฮ้ยสงสัยจะไม่พอกินเอาเลยเมนูของเรานะครับยังเกี่ยวข้องกับหน่อไม้อยู่นะช่วงนี้หน่อไม้มันออกไงตักให้คุณยายชิมหน้าหน่อไม้นี่ก่อนนะ
นี่ส่วนผมนะออกตรงๆนี่จ้ำเลยอ่ะจ้าเคยกินปะหอมแดงอับจองครับอร่อยอย่างเงี้ยจนแล้วไม่มีคนเชื่อละใช่ครับครับครับหน่อไม้กรอบมากครับมันต้องอย่างนี้สิหน่อไม้สดตรงนี้แหละแล้วก็มือมันโดนอะไรก็ไม่พ้นมือแต่กินกับข้าวน้ำพริกตาแดงนี่โหเข้ากันมากครับส่วนนี้นะครับเป็นปลาเกลือที่ใช้ปลาบึกนะครับทำน่ะต้องจ่าลองเสิร์ฟลูกชิ้นกำลังสวยเลยทีเอาไหมเอาครับชิ้นนี้ป่ะพุทธิชัยเอาค่ะยิ้มกลิ่มใช่ไหมปลาบึกเนี่ยคล้ายๆปลาสวายเนาะแม่เนาะคล้ายๆกันแต่ว่าบางคนจะมีความรู้สึกก็มันไม่ต่างบางทีบางคนแพ้กลิ่นปลาสวายบางคนนี้กลิ่นปลาสวายไม่กลิ่นเลยอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยหน่อไม้ออกเร็วฝนตกนานแล้วอ่ะใช่ฮะหน่อไม้ก็ออกแล้วเราเลยทำเมนูเกี่ยวกับหน่อไม้บ่อยหน่อไม้เนี่ยครับต้มใบยะนางนะกลิ่นจะหอมแล้วก็หวานเล็กๆมันต้องได้อรรถรสแบบนี้อืมแม่หวานจ่อยเลยเขาเหนื่อยไหมเยี่ยมไม่ออกหน่อไม้ต้องไปยะนานนะครับกินเคียงกับเนี่ยครับน้ำพริกตาแดงนะครับทำให้ดูแล้วนะแต่น้ำพริกตาแดงนี่บางคนจะใส่เครื่องอะไรแมงดาก็ได้ไหมเนาะได้ได้ได้ใส่เนื้อปลาก็ได้นะครับผักดองให้เลยครับเอาเลยนี่ผักดองฝีมือพี่ทุ่งแล้วก็ลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงส่วนน้ำพริกตาแดงตัวเนี้ยเข้ากันโดนอ่ะต้องลองมาครับดูอร่อยต้องจ่าต้องชิมให้ตาหน่อยแล้วล่ะเพราะรสชาติเป็นเยี่ยงไรอาจารย์ขัดน้ำพริกได้เลยตีครับไม่เอาผักดองเหรอเอาครับมันไม่ถึงใช่ไหมใช้มือให้อยู่ชามาชามาลองไหมลูกรสชาติก็จะเค็มๆหน่อยนะเป็นเพราะเกลือเพราะเกลือไม่ใช่ขี้มือใช่ไหมไม่ใช่ครับเกลือครับผักดองพี่ทุ่งผ่านไหมหนูผ่านค่ะผ่านอีกแล้วเนาะผ่านเหมือนไข่ตุ๋นเลยเนาะใช่ไหมจีผ่านไหมครับผ่านครับส่วนนี้ก็คือสิ่งสำคัญนะครับนี่คือสิ่งสำคัญหอยขมหรือเปล่าหวานนี่ปวดแม่จ๋ากินอ้วนแม่หอยอ้วนผมเห็นคุณแม่ซดน้ำซุปแบบนี้ผมก็ชื่นใจแล้วการกินแกงจืดแบบนี้มันก็เอาช่ำๆแล้วแม่เนาะกินเหมือนกินข้าวต้มใช่ครับน้ำพริกตาแดงอร่อยจนจะหมดแล้วครับยังมีทำมาเยอะน้ำพริกตาแดงที่ทำมาให้ดูนะครับก็เป็นเบสิกของน้ำพริกตาแดงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่ปลาป่นนะครับหรือใส่ชายชั่วลงไปเนี่ยแมงดานะก็ใส่ได้แต่อย่าใส่แมงดาน้ำนะแม่เนาะใส่ดาตัวน่าย่างให้หอมใช่ขีดขีดเกลือใส่โขกมาด้วยกันเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับเมนูต้มหน่อไม้แบบเนี้ยหน่อไม้สดแบบเนี้ยใส่กระดูกหมูใส่กระดูกไก่นะครับได้หมดเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้นะครับพวกเนื้อสัตว์เปลี่ยนได้นะครับส่วนผักดองต่างๆนะครับน้ำพริกตาแดงนะครับหอมแดงดองเนี่ยทำให้ดูแล้วนะอร่อยจริงๆหน่อไม้ต้มยะนางนี้ก็รู้สึกว่าเพอร์เฟคนะครับตาครับครับหอยตัวใหญ่งั้นเลยครับน้ำพริกผ่านไหมผ่านเลยครับผักดองของพี่ทุ่งอ่ะโอ้ผ่านครับน่าภูมิใจละได้ครับนายโอเคแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะต้องได้ลองกับทุกคนนะครับแม่จะถือว่าผมแกล้งเด็กไหมเนี่ยไม่ดีค่ะหนึ่งชิ้นในการทดลองค่ะหนึ่งชิ้นในการทดลองทีละพักครับหนึ่งชิ้นในการทดลองครับขอบคุณครับที่เอาอันลิงไว้ผมทีนี้ผมจะลองให้เด็กๆกินนะครับแม่หอมแดงดองจริงๆกินกับพริกตาแดงแบบนี้อาจารย์ลองครับเหมือนต้องคู่กันนะครับผักดองกับน้ำพริกตาแดงผมลองแล้วนะครับเป็นไงบ้างมันฉุนมากไหมไม่ค่ะแต่มีความเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเนาะแต่มีความหวานไหมมีค่ะนั่นแหละทีแล้วลองไปแล้วเป็นไงอร่อยครับอร่อยจริงเปล่าครับหวานหอมแต่เมื่อกี้พริกเต็มช้อนเลยนะถือว่าต้องจัดกินได้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนนะครับอย่างผมอ่ะผมชอบอยู่แล้วขนาดหัวสดๆเนี่ยผมยังกินเลยขออีกได้ไหมครับอืมไหวเหรออีกอย่างนึงนะครับนี่ขออวดขออวด
เพื่อนผมที่อยู่ศรีสะเกษนะครับส่งทุเรียนมาให้คุณแม่ผมแล้วก็หลานได้กินนะครับขอบคุณมากกินจะกลิ่นไม่โหดนะแม่กลิ่นไม่ร้อนแรงหอมนวลๆตัวเนื้อเนี่ยรู้สึกว่าแน่นมากแน่นๆมันๆแอบชิมแล้วด้วยอันนี้ถือว่าขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณนายหนูเอ้ยที่อุตส่าห์ส่งมาแม่ขอบคุณคุณตาเมืองตีขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มีน้ำใจส่งมานะฮะทุเรียนภูเขาไฟใช่ครับชื่อเพราะมากเลยนะแล้วเบื้องหลังการปอกนี่โอ้โหมือเลือดปอกยากมากครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกับใครเจอกับพวกเราสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหนูเอ้ยอิ่มหรือยังอ่ะลูกเห็นคุณแม่ซดน้ำซุปแบบนี้ชื่นใจที่สุดเลยจริงๆแม่อิ่มแล้วลูกเดี๋ยวงดหน้าเจอกันใหม่ตาไม่เป็นไรอิ่มแล้วตาหน้าจะกินดูใหม่อร่อยนะคุณจริงๆไปลองทำบ้างนะสิ่งไหนทำไม่ยากก็ทำกินบ้างนานเนี้ยน้ำมันเยอะส่วนหอมแดงดองครับอร่อยผักดองนะครับก็เลย